มีมิจฉาชีพมาอ้างว่าโดนเหยียบเท้าแล้วจะมาตบทรัพย์เรียกเงิน 1,000 บาทครับเจ้าของไอ้คนที่ขับรถอ่ะเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันมากเกินไปพอไม่ให้จะเรียกประกันด่ากราดลั่นปั๊มเลยอุ๊ยเหตุการณ์ครับไปดูกล้องหน้ารถที่บันทึกเอาไว้ได้จะเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยขับรถจอดติดไฟแดงอยู่นะแล้วอันนี้แยกสะพานควายอาพอจะคุ้นไหมคุ้นละคุ้นละสมัยก่อนที่มีสะพานใช่ป่ะสมัยก่อนมีสะพานควายแล้วก็ทุบทิ้งไงอ๋อไม่รู้แล้วกลายเป็นแยกนี้ไงต่อเกิดนิทานเกิดนิทานจริงจริงหรอจริงตายแล้วเด็กเมื่อวานซืนจากจากไม่งงงเลยต่อตอนแรกจะไปแยกสะพานควายเหมือนกันวันนี้เนี่ยพอเขาเคลื่อนรถออกไปนะเขาจอดอยู่นะไฟเขียวนะมอไซค์ก็ยังไม่ไปเห็นไหมปกติมอไซค์ต้องไปก่อนพอเขาเคลื่อนรถเท่านั้นละมอไซค์ก็ขับตามครับขับตามทีนี้มอไซค์ก็เหมือนชะลอไม่แซงไปสักทีปกติพี่มอไซค์ต้องแบบมึนไปใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนแบบเนี่ยพอไซค์กำลังบ่นด่าอยู่บ่นด่าไล่หลังเขาก็เลยเอ๊ะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลยวกเข้าปั๊มไปจะคุยจะเจรจาครับพอเข้าไปที่ปั๊มบางจ่าตรงนั้นมอไซค์ก็ลงมาบอกว่าคุณอะขับรถทับเท้าเขาเนี่ยแล้วจากนั้นอะเขาก็บอกเอาหรอเขาไม่รู้แล้วก็โวยวายด่าเลยบอกขอเรียกค่ารักษาพยาบาลอ๋อเหรอวิธีการผู้เสียหายเขาก็ยินดีให้นะเขาจะให้500ครับแต่นี่บอกไม่ได้จะเอา 1,000 อุ้ยเยอะไปเป้าบอกจะไปส่งพักเครื่องรีบเนี่ยรีบพอหลังจากนั้นพอเขาไม่ให้ 1,000 อ่ะด่าเลยด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเลยครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ลงไปคุยกับนายแมนนามสมมุติครับเป็นผู้เสียหายอะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนวันที่12มิถุนายนเนี่ยกำลังจะกลับบ้านละแถวอินธรรมระแล้วก็เนี่ยอ้างเหมือนไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็อ้างเหมือนที่ผมเล่าไปเนี่ยว่าจะเรียกค่าเสียหายนะครับพอหลังจากนั้นก็พอไม่ให้อะหงุดหงิดเลยเขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจไปแจ้งความไว้ที่สน.บางซื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนครับพอเขาขับออกไปใช่ไหมครับก็มีน้องวัยรุ่นแถวนั้นเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าให้เขาฟังแบบประมาณที่ผมเล่าให้พี่ฟังครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็เล่าให้ทางแฟนฟังเล่าให้ทางที่บ้านฟังเขาก็บอกว่ามันเป็นมุกที่เคยใช้กันมานานแล้วว่ามันก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าผมก็เกือบจะให้เขาไป500เพื่อตัดความรำคาญไปแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาโลภมากเกินไปเขาต้องการ1,000เขาก็เลยไม่ได้ตังค์จากผมประมาณนั้นโหเป็นมิจฉาชีพจะเอา 1,000 เฮ้ยถ้าเป็นมิจฉาชีพ500ก็เอาไปก่อนไหมแต่จริง500ก็เยอะแล้วนะเยอะนะทำไมมิจฉาชีพคนนี้แบบโลภไงทำไมขนาดเนี้ยอยากได้ไงพนักงานปั๊มบอกว่าไม่ใช่แค่คนนี้ที่โดนนะครับเคยมีคนขับแท็กซี่อ่ะก็โดนด่าเหมือนกันลักษณะแบบนี้เลยแบบเดียวกันเลยตายยิงหน่อยต้องติดกล้องหน้ารถที่เห็นล้อแล้วนะคือมันต้องติดป้ายรถต้องเห็นล้อแล้วนะคือเราต้องทำกันขนาดนั้นมิจฉาชีพจะทำแบบนี้กับเราอ่ะคือคนขับรถเก่งอ่ะตอนแรกที่เขาจะให้500เพราะว่าเอ๊ะเขาไม่รู้ไงว่าเหยียบหรือเปล่าอาจจะเหยียบเอาไป500ก็ได้ใช่คนขับรถไม่รู้สึกหรอกว่าเหยียบหรือไม่เหยียบเพราะว่าอาจจะอยากจบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไอ้กระเดิดกระเดิดอะถนนบ้านเราก็เป็นหลุมเป็นบ่อเราไม่รู้เท้าคนหรือหลุมไงเฮ้ยแต่ทำไมมิจฉาชีพแบบว่า500ไม่เอาเนื้องงเนื้อจะเอา 1,000 ให้ได้เนื้อโลภไงคือพวกนี้เนี่ยก็ต้องเอาไว้ก่อนถูกไหมตามนิสัยมิจฉาชีพอะหรืออาจจะมียอดขั้นต่ำหรอทั้งนี้ไม่เอาหัวงงแล้วสุดท้ายจะเคยพัดได้พันมาตลอดเคยทำบ่อยแล้วได้พันพอ500มีวิธีไงเสียงดังขึ้นโวยวายให้มากขึ้นแต่นี้เขาไม่ยอมให้อ่ะอันนี้เขาก็ไม่ยอมให้แล้วมันขับหนีไปด้วยนะพอหลังจากด่าเสร็จเพราะว่าพี่คนขับรถเก่งเขาเริ่มแบบถ้างั้นเรียกประกันแล้วกันอ่ะใช่ไหมพอเรียกบุคคลที่3ปุ๊บก็เลยขับรถไปเรียกบุคคลที่3มานี่ก็เลยต้องเตือนตำรวจเองก็บอกว่ามันมีแก๊งแบบนี้ต้องระวังครับอ๋อไม่น่าล่ะถ้าแบบอยู่กัน2คนอาจจะเอาก็ได้500